สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยกันบ้านจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ให้ทุกคนเปิดชีทเคมีไปที่หน้า64นะครับดูโจทย์กันบ้านข้อที่3วันนี้เราจะมาเฉลยข้อ D E แล้วก็ F กันนะครับ3ตัวนี้อ่ะมาดูกันข้อแรกก่อนตัว D นะครับเขาให้มา600หน่วยเป็นอะไรอ่ะLB คืออะไรไม่รู้บอกเลย IN น่ะไม่รู้บอกเลยนิ้วไงอ้าวเหรอ inch นิ้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ดิลิตรต่อลูกบาศก์นิ้ว LB เนี่ยนะก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวเองก็ใช้สูตรอะไรอันนี้เป็นตัวอะไรนะตัวเนี้ยp อุ้ยลืมแก้ p v t p v t ใช่ไหมใช้สูตรอะไรครับ p v ส่วน t ของก้อนที่1จับเท่ากับ p v ส่วน t ของก้อนที่2อันนี้เป็น600ใส่ไปเลย600คูณกับ 3.25 หารด้วย300จับเท่ากับp 2คูณกับ 1.75 แล้วก็หารด้วย100บวกกับ273เพราะว่าตรงนี้มีหน่วยเป็นอะไรเซลเซียสเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยที่ได้นะครับ p ก็จะตอบออกมาในหน่วยของไม่ใช่ก็จะตอบ 1385.54 ถูกไหมจุด 43จุด43นะครับต่อมาข้อ E ครับข้อ E ทำหรือยังทำแล้วตอบเท่าไหร่1575ไหมเขาให้เป็นทอก็ทำเป็นทอสิจะไปเปลี่ยนเป็น ATM ทำไมไม่เกี่ยวเขาถามหาหน่วยไหนก็ตอบเลยนะเขาถามเซนตอบเมตรได้คะแนนแน่นอนนะครับไม่ได้ไม่ได้ศูนย์ไงไม่ได้ถ้าเขาถามเป็นเซนก็ต้องตอบเป็นเซนสิครับไม่ตอบเป็นเฮ้ยข้อนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับ p v ส่วน t เท่ากับ p v ส่วน t ใช่ไหมก็เป็น p 1คูณกับ1หารด้วย300ใช่ไหมครับจับเท่ากับ700คูณอันนี้มันรูปแบบอะไรเดซิเมตรเปลี่ยนเป็นเซนติต่างกันยังไงข้อนี้ปกติเวลาถ้าสมมติว่ามันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเดซิคือ10กำลังอะไรอะเดซินะเดซิตัวเนี้ยดีเนี่ยดีจะเท่ากับ10กำลังลบ1แต่ยกกำลัง3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีก็เลยเท่ากับ10กำลังลบ3ทีนี้ตัวนี้นะครับเซนติใช่ไหมเซนติ c เนี่ยคือ10กำลังอะไรลบ2ยกกำลัง3เลยเท่ากับ10กำลังลบ -6 การที่จะเปลี่ยนจากลบ -6 ให้เป็นลบ -3 คูณอะไรครับ เราก็จะเอา cm กำลัง3เนี่ยคูณด้วย10กำลัง3ก็จะกลายเป็นdm กำลัง3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะกลายเป็น 3,000 เนี่ยคูณกับ10กำลัง3แล้วหารด้วยอะไรครับ400 p 3,000 ครับได้ p 1เท่ากับเท่าไหร่1575ไหมถูกไหมอ่ะถูกนะครับ1575หน่วยเป็นทอนะครับข้อสุดท้ายทำตามปกติไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยตัวไหนเลยนะครับตอบ 3.11 ใช้สูตรเดิมนะไม่ยากนะครับ 3.11 ข้อ4นี่พี่ให้เป็นงานบ้านใช่ไหมทำแล้วข้อ5ข้อ5ก็เสร็จแล้วหรอข้อ6อ่ะยังใช่ไหมต่อมามาดูข้อ6นะครับ
ข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าแก๊ส X เนี่ยนะครับมีปริมาตรอยู่100ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิลบ23องศาเซลเซียสบอก V มาบอก T มาต้องเพิ่มอุณหภูมิกี่องศาเดลต้า T แก๊ส X จึงจะมีปริมาตรเป็น600ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อความดันคงที่ความดันคงที่เป็นกฎของใครนะชาวถูกต้องเพราะอะไรจำได้ไหม PV ส่วน P ใช่ไหมบอยชานเกล่างซ้ายขวาแล้ว P คงที่ก็คือซ้ายมันคือล่างใช่ไหมซ้ายแล้วก็ขวาอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีอยู่3ตัวอย่างเงี้ยกด3อันมันก็คือบอยใช่ไหมไม่ใช่บอยต้องอยู่ข้างล่างสุดบอยชานแล้วก็เกบอยชันเกล่างซ้ายขวาใช่ไหมครับล่างซ้ายขวาแล้วเขาบอกว่าความดันคงที่ก็คือตัว P ตัว P ก็คือซ้ายซ้ายก็คือชานนั่นเองก็คือเป็นกฎของชานดูไปด้วยบางทีเขาถามง่ายๆเลยว่ากฎของใครนะครับก็กฎของชานก็จะได้ว่า PV ส่วน T เท่ากับ PV ส่วน T แต่ความดันคงที่ตัดความดันทิ้งตอนแรก V เป็นเท่าไหร่100ตอนหลังต้องการเท่าไหร่600ใช่ไหมครับเริ่มต้นมาเขาให้อุณหภูมิลบ23องศาก็คือลบ23บวกกับ273แล้วก็หารอะไรครับ T2 ได้ T2 ออกมาเท่าไหร่ปุ๊บเราก็หาเดลต้า T ก็จะกลายเป็นคำตอบเพราะเขาถามว่าต้องเพิ่มอุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมข้อนี้คำนวณ T2 ด้วยกันนะครับ273ลบ23คูณโอ้โหเยอะไปเปล่าฮะมันเยอะขนาดนี้เหรอแสนห้าเลยเหรอ250คูณ6เนี่ยนะ 1,500 ก็เยอะไปอยู่ดีไหมเออลืมหารร้อยไม่หน่วยเหมือนกันอ๋อถูกแล้วเลยก็1,500ใช่ไหมอันเนี้ย1,500อันนี้หน่วยเป็นอะไรเคลวินเปลี่ยนอะไรก่อนเซลเซียสก็คือเท่าไหร่ครับ1,500ลบ273ก็1227แล้วก็เอา1227เนี่ยลบกับลบ23ก็จะตอบ1250เซลเซียสนี่คือคำตอบเหลืองมาดูข้อ7นะครับแก๊สฮีเลียม20กรัมตัวแปลอะไรครับ G เล็กถูกไหมมวลเป็นกรัมที่ STP หมายถึงบอกว่า T เท่ากับ273เคลวินและ P เท่ากับ1 ATM แก๊สฮีเลียมจำนวนนี้มีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสอ้าวความดัน3 ATM จะมีปริมาตรเท่าไหร่หา P เอ้ยหา V เขาถามหา Vหมายถึงว่า20กรัมเนี่ยที่ STP เราก็ต้องเอา STP มาเปลี่ยนที่เป็น0องศากับ3 ATM ก่อนแล้วค่อยมาหาปริมาตรอีกทีนึงนะครับอันนี้คือข้อ7ก็หาอะไรก่อนเลยนี่เราเห็นไหมตรง20กรัมที่ STP เราขาดตัวแปรอะไรเราไม่รู้ตัวแปร V เราก็หารตัวแปรอะไรก่อน V ก่อนในใช้สูตรอะไร G ส่วน m เท่ากับ v ส่วน 22.4 ใช่ไหมครับ g เป็น20มวลโมเลกุลของฮีเลียมเป็นเท่าไหร่4มีใครรู้มั่ง v หา 22.4 ใช่ไหมเราก็จะได้ v ออกมาเท่ากับ112 dm กำลัง3อันนี้คือที่ไหนที่ stpจากนั้นเราก็มาหาความดันศูนย์แล้วก็ไอ้ที่อุณหภูมิศูนย์องศาความดัน3 ATM ใช่ไหมก็ใช้สูตร PV ส่วน T เท่ากับ PV ส่วน T P อ่ะมันคงที่ไม่ใช่พูดผิด T คงที่เพราะว่าตอนแรกมันที่ STP มันก็273เคลวินใช่ไหม
ศูนย์องศามันก็คือ273เคลวินเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเป็นกฎของใครเนี่ยอุณหภูมิคงที่บอยนะครับ P ก็เลยเป็น1คูณกับ112จับเท่ากับ3คูณกับ V2 เราก็ได้ V2 ว่าเท่ากับ 37.33 dm กำลัง3อ่ะดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าแก๊สไนโตรเจน100ลูกบาศก์เซนติเมตรตัวแปรอะไรลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะ V อุณหภูมิ T ความดัน P ถ้าแก๊สไนโตรเจนจำนวนนี้มีอุณหภูมิเป็น25องศาเซลเซียส T2 P2 เขาถามว่าปลอดจะมีปริมาตรเท่าไหร่ถามหาว่า V2 มีค่าเท่าไหร่จำไว้อย่างหนึ่งนะในเรื่องวิชาเคมีเนี่ยมันไม่ใช่ฟิสิกส์นะที่จะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน่วยที่แบบที่เขาต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้อนี้เขากำหนดมาเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยยากไปไหมก็แค่ทำมันก็เสร็จแล้ว PV ส่วน T เท่ากับ PV ส่วน T ใช่ไหมครับ P ก็เป็น700ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นATM เอา760มาหารเพื่ออะไรนะมันก็ตัดกัน2ฝั่งนะครับ V ก็เป็น100อย่าพยายามพี่บอกไปแล้ว T1 ก็เป็นอะไรครับ40บวกกับ273แล้วตรงนี้ก็จับเท่ากับ760คูณเท่าไหร่ครับ V2 กำลังหารแล้วหารด้วย25บวกกับ273ซึ่งได้ V2 เป็นเท่าไหร่69นะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าแก๊ส A มีสมบัติเหมือนแก๊สในอุดมคตินะครับมีปริมาตร5ลิตร V นะครับมีมวล80กรัมเอ้ยอันนี้ไม่ใช่5ลิตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับแล้วก็มีมวล80กรัมก็คือตัว G เล็กที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสก็คือตัวแปร T ความดัน760มิลลิเมตรประหลอดก็คือตัวแปร Pเขาถามว่าแก๊ส A เนี่ยจำนวน10ลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิ0องศา C ความดัน 0.5 บรรยากาศจะมีมวลกี่กรัมจริงๆก็แค่ตักแก๊ส A ออกครึ่งนึงเอ้ยเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมแล้วก็เอาตาช่างตวงก็จบละถูกไหมครับรู้ไหมทำไมเขาไม่ทำเปล่าเพราะเขาไม่รู้ว่าแก๊ส A คืออะไรสวัสดีครับล้างเลยข้าวอยู่ด้านโอ้อามคุ้งวันเกิดเนี่ยไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยมึงอ่ะข้อนี้เราเริ่มต้นจากสูตรนี้ก่อน PV เท่ากับ nRT ที่ใช้สูตรนี้เพราะว่าเขาให้มวลเป็นกรัมมาเห็นไหมแล้วก็แตกเป็น PV เท่ากับ G ส่วน m ใหญ่แล้วก็คูณกับ R แล้วก็คูณกับ T นะครับ P เป็นตรงเนี้ยกรุณาเปลี่ยนให้เป็นอะไรด้วยATM โดยการหาอะไรหาร760เพราะฉะนั้น P ก็เลยเป็น760หารด้วย760จะได้เป็น1ถูกไหมครับ V เป็น5หน่วยถูกต้องอยู่แล้ว G เป็น80มวลโมเลกุลน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะหาไม่อย่างนั้นเราก็รู้ไปแล้วถูกไหมครับก็คือ molecular weight หรือ M R เป็นอะไรนะติดไว้ T 25บวกกับคูณไม่ใช่คูณบวกกับ273อันนี้เป็นสมการที่เท่าไหร่สมการที่1จากนั้นเราก็หาสมการที่2สมการที่2เนี่ยความดัน 0.5 บรรยากาศแน่ก็ 0.5 ไปเลยบรรยากาศกับ ATM คือตัวเดียวกันนะครับจดไว้มันคือตัวเดียวกันจากนั้น V เป็นเท่าไหร่ปริมาตร10เห็นไหม10ใช่ไหมครับเท่ากับ G ส่วน M คูณกับ R แล้วก็คูณกับ0บวกกับ273เป็นสมการที่เนี่ยเราก็แค่จับ2สมการเนี่ยหารกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอา R ไปแทนนะครับพอหารกันปุ๊บสังเกตนะครับตัวนี้ตัดก่อนได้1ได้2อันนี้ได้1ต
ตัดเพราะฉะนั้นสมการก็จะได้ว่า1ส่วน 0.5 คูณ2ได้อะไรครับ1ก็1จับเท่ากับ80ส่วน g อันนี้คูณกับ25บวก2 73เป็นเท่าไหร่ลูก298ส่วน273เนี่ยหาตัว g ได้ยังได้แล้วนะครับก็ย้าย g ขึ้นมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็น3ตัวนี้คูณแล้วก็หารกันตอบแปดสิบเจ็ดจุดสามสามกรัมนะครับมาดูข้อนี้ภาชนะใบหนึ่งมีขนาด2ลูกบาศก์เดซิเมตรบรรจุแก๊สไนโตรเจน 0.2 โมลแก๊สออกซิเจน 0.4 โมลที่อุณหภูมิ400องศาเคลวินจงหาความดันย่อยของแก๊สทั้ง2และความดันรวมความดันย่อยความดันรวมก็คือหาความดันย่อย2อันแล้วก็เอามาบวกกันนั่นเองใช้สูตรอะไรใช้สูตร PV เท่ากับ nRT ความดันย่อยก็คือสูตร P ถูกไหม P เท่ากับ nRT ส่วนด้วย V ก่อนมาดูอันแรกนะครับ P ของไนโตรเจนก็จะเป็น nRT ส่วนด้วย V n ก็เป็น 0.2 r เป็น 0.082 r นี่เป็นค่าคงที่ต้องจำได้เองนะครับ T เป็นเท่าไหร่400ใช้ได้เลยแล้ว V ล่ะครับ2นะครับตรงนี้ก็ไปคิดเลขเอาแล้วก็อีกอันนึงก็คิด P ของ O ถูกก็เป็น nRT ส่วนด้วย V ใช้สูตรเดิมเลยนะครับ 0.082 คูณกับ400แล้วก็หารด้วย2นะครับตรงนี้ก็จะได้ 6.56 ATM อันนี้ก็จะได้ 3.28 ATM นะครับอันนี้คือความย่อย P รวมเป็นเท่าไหร่นะครับก็2ตัวนี้มาบวกกันเป็น 6.56 บวกกับ 3.289.84 ATM มาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าภาชนะ A จุ4ลิตรบรรจุแก๊สอาร์กอนความดัน2 ATM ภาชนะ B จุ2ลิตรบรรจุแก๊สฮีเลียมความดัน 1.5 ATM เมื่อเปิดผสมสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมปริมาตร A เนี่ยมีปริมาตรอยู่4 B มีปริมาตรอยู่2พอเปิดรวมปุ๊บ A ก๊าซ A ก็จะเท่ากับปริมาตร6ก๊าซ B ก็เท่ากับปริมาตร6เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดใช้สูตร P1 V1 เท่ากับ P2 V2 ก็จะได้ P2 ออกมาเท่ากับว่า P1 V1 ส่วน V2 เราก็หาของ A กับ B ออกมาก่อน P2A P2B ก็เท่ากับP1 ของ A เป็นเท่าไหร่2คูณ V1 4หาร V2 เป็นเท่าไหร่6 V2 ของ A และ B V2 เท่ากับ6นะครับเพราะมันเปิดรวมปุ๊บอะแก๊ส2อันนี้ก็รวมกันไงเป็นถังเดียวกันเห็นป่ะมันมีทิกอยู่ตรงนี้นะครับไม่งั้นผิดนะ 1.5 คูณ2หาร6นั่นเองนะครับตัวเลข4ส่วน3 1ส่วน2ก็เขาถาม P รวมใช่ไหม4ส่วน3บวก1ส่วน2อันนี้ได้ 1.33 บวกกับ 0.5 ได้ 1.83 ATMข้อนี้ให้ระวังดีๆเพราะว่าเมื่อเราเปิดก๊อกปุ๊บเนี่ยปริมาตรของทั้ง A และ B จะเปลี่ยนกลายเป็นปริมาตรรวมของ2ถังบวกกันนะครับ2เขาบอกว่าแก๊ส A 8ลูกบาศก์เดซิเมตรตัวแปลง B ที่ STP ที่ S อะไร STP นี่คือ P เท่ากับอะไร1 ATM แล้วก็ T เท่ากับ200เสร็จ3เควินใช้เควินไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่ดีอันนี้เป็นตัวแปร G เล็กถูกไหมครับจงหาจำนวนมวลโมเลกุลก็คือตัวแปร M ใหญ่
นะครับก็ใช้สูตร PV เท่ากับ G ส่วน MRT ก็เป็น1คูณกับ8เท่ากับ 19.2 หาร M ใหญ่คูณ 0.082 แล้วก็คูณกับ273นะครับได้ M ใหญ่มาเท่าไหร่เอ่ย53.73ทำข้อ13เลยนะครับมาดูข้อ13นะครับเขาบอกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 2.2 กรัมมีความดัน700มิลลิเมตรประหลอดที่อุณหภูมิ7องศา73องศาเซลเซียสอันนี้ตัว P อันนี้ตัว T นะครับแก๊ส CO2 13.2 กรัมอันนี้ G2 มีความดันเท่าใดที่อุณหภูมิคงที่ใช้สูตรอะไรดีอ่ะพวกเราข้อ13เนี่ยเรื่องของเรื่องคือมันให้มวลเป็นกรัมมามันให้ G ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเฮ้ยฟังก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนครับเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนไม่มีใครตอบกูเลยเป็นมวลก่อน N เท่ากับ G ส่วน M มาดู N 1เป็นเท่าไหร่2.2 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่มีค่าเท่าไหร่อ่ะ C เป็นเท่าไหร่ C 12บวก16บวก16คูณ2 14 14จริงหรอไม่รู้ไม่ได้ใจเหมือนกันแค่นี้ก็ไม่รู้อันนี้โมลและ N 2เป็นเท่าไหร่ครับ 13.2 หาร44เท่าไหร่ 0.3 โมลพอได้โมลที่แตกต่างกันปุ๊บเราใช้สูตรไหนในการคำนวณหา P 2ดีปกติมันมีสูตรกดการกดรวมก็คือ PV ส่วน NT จำได้ไหม PV ส่วน NT งั้นไปจำซะตัวไหนคงที่บ้างจะได้ตัดทิ้ง T คงที่อะไรอีก V ไหม V ก็คงที่เพราะเขาไม่ได้บอกว่า V เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ V คงที่ก็เลยแทน P อย่างนี้ใช่ไหมครับ P เป็นเท่าไหร่ P แรกเป็น700ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะ N 1 0.05 แล้วก็จะเท่ากับ P 2แล้วหารด้วย 0.3 ซึ่งตัวนี้เราจะได้ P 2มาเท่าไหร่นั่นเองยังจะเปลี่ยนบอกว่าอย่าเปลี่ยนเขาไม่ได้ให้เปลี่ยน 4,200 เห็นไหมเลขลงตัวด้วยเนี่ยถ้าไม่ดื้อนะก็เลขลงตัวแล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็น ATM ทำไงเอาไปฝากธนาคารก่อนนะไม่ใช่แล้วตาลไม่ตลกมึงอย่าเล่นมุกนี้อีกเข้าใจไหมนะครับตรงนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ 5.52 ATM ข้อ14เขาบอกว่าจงเรียงลำดับอัตราการแพร่ของแก๊สต่อไปนี้จากมากหรือน้อยถ้าสัปดาห์ที่แล้วใครจำได้เนี่ยอัตราการแพร่ของแก๊สหรือว่าตัว R เนี่ยจะแปรผันอะไรใช่แปรผันกับอะไร1ส่วนรูท M ตะกี้เราพูดว่าอะไรอ้าวเหรอนี่ว่า1ส่วนรูท N ก็เออถือว่าถูกนะครับนั่นหมายความว่าอาจะมีค่ามากเมื่อเป็นไง M เป็นไงน้อยอาจะมากเมื่อ M น้อยใช่ไหมเป็นข้อที่มั่นใจที่สุดด้วยนะครับมาดู O3 มี M เท่าไหร่ O3 16คูณ3เป็น48 N2 เป็น14คูณ2เป็น28 N2O N2O 28บวก16เป็น44ทำไมมันซ้ำกับ CO2 อ่ะเออถูกละ H2S ก็เป็นมึงอย่ามามั่วนิว2บวก32มึงตรงไหนถามว่า H2S หรือเปล่าพี่อะไร H2S ออกเสียงไม่ถูกต้องอ่ะเท่าไหร่เนี่ย 35.5 คูณอะไรครับ2 71เพราะฉะนั้นอะไร
จากน้อยไปหามากอัตราการแพร่จากน้อยไปหามาก R อะไรน้อยสุด R จากน้อยไปมากอะไรน้อยสุด CL2 สิก็ R มากเมื่อ M น้อยเพราะฉะนั้น R น้อยเมื่อ M เป็นไงมาก CL2 แล้วเป็นอะไรอีกO3 เถอะเนาะน้อยกว่า N2 O น้อยกว่า H2 S น้อยกว่า N2 โอเคนะครับข้อนี้นะครับแก๊สใดต่อไปนี้แพร่ได้เร็วกว่า CS4 มีเทนอันนี้คือมีเทนนะครับยังไม่ได้เรียนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนาะไม่เป็นไรสาร NC นะครับเราเรียนกันสองเท่าเร็วกว่าสองเท่าด้วยนะก็ R เท่ากับอะไรครับ1ส่วน square root molecular weight ใช่ไหม R ก็เท่ากับ1ส่วน molecular weight ของตัวนี้เป็นเท่าไหร่ C เป็นเท่าไหร่ครับ C เป็น12บวก4เป็นเท่าไหร่16แสดงว่า R ของตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน4ถ้าเร็วกว่า2เท่าแสดงว่า R ที่ต้องการเนี่ยก็ต้องเท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมเราก็มาหาดูว่าฮีเลียมอาร์กอนนีออนออกซิเจน4ตัวเนี้ยตัวไหนที่ R เท่ากับ1ส่วน2อ่ะหายพี่เร็วตัวไหนตัวไหนเอ่ยฮีเลียมดิดูโคตรง่ายเลย R เท่ากับ1ส่วน root m ใช่ไหมแล้วฮีเลียมเขามี R เท่าไหร่ไอ้มี m เท่าไหร่4 1ส่วน root 4ก็ตอบอะไรเสร็จแล้วแค่นี้เองตอบเลย มาดูข้อ16ครับแก๊ส B มีความหนาแน่นความหนาแน่นคือตัวแปร D ที่อุณหภูมิ127องศาเซลเซียสตัวแปร G ความดันP จงคำนวณหามวลโมเลกุลของแก๊ส B M นะครับก็ใช้สูตรอะไรครับ PV เท่ากับ nRT แต่มันยังไม่มีตัวดีพยายามหาตัวดีก่อน PV เท่ากับ G ส่วน mRT แต่ว่า D อ่ะเท่ากับอะไรครับ G ส่วนเฮ้ย D เท่ากับอะไร G ส่วน V ใช่ไหมก็ใส่ไป PM ส่วน RT เท่ากับ G ส่วน V เฮ้ยดูก่อนอันนี้ก็เป็น PM ส่วน RT เนี่ยเท่ากับอะไรครับตัวแปร D พอได้อย่างเงี้ยปุ๊บนะครับค่อยไปหาเขาหา molecular weight ใช่ไหม M ก็เลยเท่ากับ DRT ส่วน P เนาะค่อยๆแทนค่าไป D ใช้ได้เลยไหม 1.7 เนี่ยกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรใช้ได้เลยไหมได้เลยไหมได้นะครับ 1.7 จำไว้นะถ้าเป็นมวลของเคมีส่วนใหญ่จะมีหน่วยเป็นกรัมนะครับ R เป็น 0.082 อะไรอีกครับ 127 บวก 273 นิ้วไปไหนวะ 12 โอ้โหวิ่งอย่างนั้น 27.8 8อย่างนั้นมาดูข้อ17แก๊ส A 49ลูกบาทเดซิเมตรตัวแปรอะไรครับ V ที่อุณหภูมิ P ความดัน P มีมวล G ทีนี้ประเด็นต่อมาก็ถามว่าแล้วถ้ามันเปลี่ยนมวลใหม่เป็น64ปริมาตรใหม่อุณหภูมิใหม่ความดันจะเป็นเท่าไหร่โจทย์แบบอะไรครับเปรียบเทียบเอาสีฟ้ามาทำก่อนมาใช้สูตรอะไรดี PV เท่ากับ G ส่วน mRT เราสังเกตไหมสิ่งที่เราไม่รู้คือตัวแปร molecular weight แต่เราก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับเราเขียนเราทำสองสมการแล้วก็ตัดกันเลยดีกว่า P เป็น760ต้องหาร760ด้วยเพราะข้อนี้เขาถามเป็นบรรยากาศแปลงเป็น ATM ก่อนตรงนี้นะครับแปลงแล้ว V เป็น49จับเท่ากับ32ส่วน m ใหญ่คูณกับ r แล้วก็คูณกับ273บวก25เป็นอะไรนะ
298นะครับเป็นสมการที่1จากนั้นสมการที่2เนี่ยก็คือ p คูณกับ98เท่ากับ64ส่วน m แล้วก็273เป็นสมการที่2จับ2สมการนี้มาเลยกันดีหารกันซะ1หารด้วย2อ่ะตัดตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้2ตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้2ตัดทิ้ง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 นะครับก็จะได้เป็น1ส่วน 2p เท่ากับอ๋อ2ตัด2อีกตัดให้หมดอันนี้ก็เป็น1ส่วน p แล้วก็ฝั่งขวาเหลืออะไรครับ2 9 8หาร2 7 3เพราะฉะนั้น p ก็เลยจะได้ 0.92 หน่วยเป็นอะไรครับ ATM ข้อ18นะครับเขาบอกว่าจงใช้ทฤษฎีจนอธิบายกฎของชาญและกฎของบอยทฤษฎีจนที่พูดถึงอะไรทฤษฎีจนพูดถึงอะไรจนความเร็วแล้วความเร็วเนี่ยมันไปอธิบายกฎของชาญกับบอยได้อย่างไรกฎของชาญคืออะไรอะไรคงที่ p คงที่แล้วกฎของบอยอะไรคงที่ t คงที่ใช่ไหมพี่ถามหน่อยความดันเนี่ยถ้าความดันคงที่แสดงว่าอะไรจะเชื่อมกัน v ส่วน t เท่ากับ v ส่วน t แล้วถ้า t คงที่ล่ะครับ pv เท่ากับ pv พี่ถามหน่อยว่าอุณหภูมิอ่ะถ้าสมมติมองนะความเร็วมันเป็นผลยังไงใช่ไหมครับอันนี้ฟังคร่าวๆก็พอไม่ต้องจดก็ได้ถ้าอุณหภูมิเพิ่มเนี่ยความเร็วจะเป็นไงเพิ่มดูตอนต้มน้ำสิเวลาตอนก่อนต้มเนี่ยน้ำนิ่งใช่พอใส่ความร้อนเข้าไปปุ๊บน้ำวิ่งไหมวิ่งอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับต่อมาถ้าสมมติพูดถึงอุณหภูมิคงที่ใช่ไหมความเร็วกับความดันเราลองดูเข็มฉีดยากดเบาๆกับกดแรงๆน้ำพุ่งต่างกันไหมต่างเพราะฉะนั้นความดันมีผลต่อความเร็วไหมมีหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างน่ะที่เราใช้สามารถอธิบายเช่นครูบอกว่าจงอธิบายตัวอย่างเนี้ยใช้วิธีการต้มน้ำก็ได้เราจะสังเกตว่าน้ำร้อนเนี่ยความเร็วของโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะมีความเร็วมากกว่าน้ำเย็นนะครับแล้วก็ความดันมากเนี่ยก็จะทำให้น้ำพุ่งได้ไกลกว่าน้ำที่มีความดันน้อยนั่นเองนะครับอ่ะมาดู2ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ข้อ19เขาบอกว่าจงคำนวณหามวลโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนจำนวน56กรัมมวลโมเลกุลคืออะไรครับ m ใหญ่ก็นี่ไง28อย่าทำอย่างนี้นะลูกอย่าทำอย่างนี้จริงๆถามว่าถูกไหมก็ถูกผิดจำนวนโมเลกุลคือตัว n ใหญ่จำนวนโมเลกุลไม่ใช่มวลโมเลกุล n ใหญ่อันนี้ตัว g เล็กอย่าพาพี่ไปไกลนะครับอันนี้ t และนี่ก็เป็น p น่ากลัวเด็กๆกลุ่มนี้มากนะครับชอบพาพี่ไปเรื่อยนะครับทีนี้สูตรอ่ะมันคืออะไรครับ nเท่ากับ g ส่วน m เท่ากับ n ส่วน 6.02 คูณ10กำลัง23แสดงว่า tp ให้มาจุหมดเลยเราใช้แค่ g เป็นเท่าไหร่56หาร m 28เท่ากับ n ส่วน 6.02 คูณ10กำลัง23ตัดได้2เอา2คูณตัวนี้ n เลยเท่ากับโอ้ดูใบหวยสิ24 23นี่มาดูเฉลยข้อนี้เขาบอกว่าลูกสูบของตู้เย็นใบหนึ่งขนาด5ลูกบาศก์เดซิเมตรตัวแปร V บรรจุกราฟบรรจุแก๊สฟีนอลนะครับแก๊สฟีนอลนี่คือแก๊สที่ใช้สารทำความเย็นนะครับอันนี้คือตัว t ตัว p เมื่อตู้เย็นถูกไปใช้งานไประยะหนึ่งเขาบอกว่าแก๊สเนี้ยรั่วออกไป76กรัมเป็นตัว g พาร์ท2จงหาความดันที่อุณหภูมิ25องศา t2 t เดิม
ข้อนี้อย่างแรกก่อนโมเลกุลาร์เวทของมันเป็นเท่าไหร่อ่ะ171ไปคิดเองนะครับตรงนี้พี่ให้มาแล้วเราก็ใช้สูตรก่อน PV เท่ากับ G ส่วน M RT คิดตอนแรกก่อนนะครับว่าตอนแรกมันมีกี่กรัม G ก็เลยเท่ากับอะไรครับ PV M ส่วน RT มึงตกเหมือนเยี่ยวอั้นเนี่ยเคยเห็นไหมจะตกหรือมึงจะหยุดเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบฉี่อยู่แล้วเพื่อนมาข้างหลังจะกระตุกทันทีนะฮะเหมือนแผ่นเสียงตกกล้องทีนี้เขาบอกว่าใช้ไปใช้มารั่วออกไปเท่าไหร่76เราก็หาว่าเหลือคืออะไรครับคือทั้งหมดแล้วลบออกด้วยตัวที่รั่วใช่ไหมก็คือ 104.97 ลบออกด้วย76แสดงว่าเหลือแค่ 28.97 กรัมแล้วก็เอากรัมตัวนี้ย้อนกลับมาหา P2 เหมือนเดิมโดยใช้สูตรเดิมตัวนี้แต่แปลงร่างแป๊บนึงนะครับ P ก็จะเท่ากับ GRT ส่วน VM เพราะว่าลูกสูบอะในตู้เย็นมันคงที่มันไม่ได้บอกว่าลูกสูบหดลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น 28.97 อันนี้ดูดีๆนะมันชอบออกไอ้รั่วๆเนี่ยนะครับ 0.082 นะครับแล้วก็คูณกับ298อุณหภูมิเท่าเดิมเลยนะครับอันนี้171คูณ5ทุกอย่างยังคงใช้ตัวเดิมหมดนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น 0.83 ATM เราดูลองดูดิพูดความดันหายไปเท่าไหร่จาก3เหลือ 0.83 หายไปเท่าไหร่เกือบ3เกือบ4เท่าตัวนะครับโอเควันนี้เลิกนะครับ